สำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่ภาพการโจมตีหลายระลอกในภูมิภาคครูชของรัสเซียเมื่อวานนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการโจมตีทางอากาศนั้นใช้อาวุธชนิดใดและไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผลจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธแอตแทคัมส์ของสหรัฐหรือสตอมแชโดของอังกฤษหรือไม่ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังสื่อหลายสำนักได้รายงานตรงกันว่ายูเครนใช้ขีปนาวุธสตอมแชโดซึ่งพัฒนาขึ้นโดยอังกฤษและฝรั่งเศส ยิงเข้าใส่ดินแดนของรัสเซียแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้อังกฤษผู้สนับสนุนอาวุธดังกล่าวจะให้จำกัดการใช้อาวุธนี้เฉพาะในพรมแดนของยูเครนก็ตามรัฐบาลอังกฤษ,กกฤษยังไม่ได้ชี้แจงใดๆแต่เดอะการ์เดียนสื่ออังกฤษก็รายงานว่าการใช้ขีปนาวุธ Storm Shadow ของยูเครนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษแล้ว ขณะที่ The Financial ียลไ s รายงานว่าขีปนาวุธนี้ถูกยิงเข้าใส่เป้าหมายทางการทหารของรัเสเซียหลายลูกก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธอ t a c คัมพส s พิสัยทำการ300กิโลเมตรโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียได้และทางยูเครนก็เริ่มใช้อาวุธดังกล่าวโจมตีแล้วซึ่งยิ่งจะยกความ ตรึงเครียดของสถานการสงครามที่ยืดเยื้อมาครบ1,000วันในสัปดาห์นี้นะคะ Storm อม a ชโดนั้นเป็นขีปนาวุธร่อนที่ผลิตโดย MBDA ค่ะบริษัทผลิตอาวุธร่วมทุนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะมีพิสัยทำการ250กิโลเมตรมีการปล่อยออกมาจากเครื่องบินรบ ขีปนาวุธนั้นจะบินอยู่ในระดับต่ำค่ะแล้วก็ทําความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วเสียงทําให้การตรวจจับจะทําได้ยากและสามารถโจมตีแบบทะลุทะลวงเป้าหมายที่เรียกว่าหนานแน่นนะคะไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรือว่าคลังสัมปวุธขีปนาวุธของ s ต o มชา h ์เดอร์นี้1ลูกมูลค่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าประมาณ34ล้านบาทเนื่องจากว่าราคาสูงแบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้โจมตีก็ต้องทําอย่างรอบคอบก็จะมีการใช้ฝูงโรนที่ราคาค่อนข้างต่ำเนี่ยโจมตีไปก่อน สร้างความสับสนแล้วก็ทําให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูนั้นอ่อนล้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วถึงจะโจมตีด้วยอาวุธนี้นะคะคุณจมคะอังกฤษส่งขีปนาวุธรุ่นนี้ให้กับยูเครนมานานหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่ได้ไฟเขียวให้ไปโจมตีรัเสเซียจนมาเปลี่ยนท่าทีตามสาหรัฐก็ทําให้ฐานทัพรัเสเซีย225แห่งเสี่ยงถูกโจมตีผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารก็มองว่า Storm Shadow นั้นยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมของสองครามครั้งนี้ค่ะ Storm Shadows have a slightly longer range, um, but the reality is, is that Ukraine needs quantity rather than quality uh, or even range. But the range of both missiles is enough to get behind Russian lines and into Russian infrastructure targets so that that will cut off their supplies to their front line. Um, so the, the actual range of each missile is not as significant. as a fact that Ukraine needs them great quantity and fast needs them very in indeed. ท่ามกลางการจับตามองถึงการใช้อาวุธของชาติตะวันตกโจมตีรัเสเซียกองทัพอากาศกายูเครนก็เปิดเผยว,ว่ารัเสเซียได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปมาจากภูมิภาคอัสตราคารทางตอนใต้พุ่งเป้าโจมตียูเครนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นการนำขีปนาวุธประเภทนี้มาใช้ในสงครามเป็นครั้งแรกนะคะ ล่าสุดก็มีสัญญาณไฟเขียวอีกครั้งหนึ่งจากสหรัฐที่ออกมาว่าจะให้ยูเครนใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในการโจมตีโดยได้รับอนุมัติจากผู้นำสหรัฐให้จัดงบประมาณสนับสนุนอาวุธประเภทนี้แล้วค่ะลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เปิดเผยหลังจากโจไบเดนอนุมัติการจัดหาทุนระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนว่าทุนระเบิดดังกล่าวจะปลอดภัยกว่าทุนระเบิดที่ยูเครนผลิตในปัจจุบัน ออสตินบอกว่ารัสเซียปรับกลยุทธ์การรบโดยนำกำลังจากพื้นดินเพื่อเปิดทางให้กับกองกำลังยานยนต์ยูเครนก็ต้องการทุ่นระเบิดของสหรัฐเพื่อช่วยชะลอการรุกคืบของรัสเซีย They're fabricating their own uh, u uh, anti-personnel landmines right now. Uh, the landmines that we would look to to provide them uh, would be landmines that uh, that are not persistent. You know, we can we can control when they would uh, Uh, self self activates self d e t o n a t e uh, and uh, and that makes it uh, you know far more uh, safer eventually than uh, than the things that they are creating on their own อีกด้านหนึ่งกองทัพเดนมาร์กก็มีการเปิดเผยหลักฐานนะคะที่ระบุว่าพบเรือสัญชาติจีนไปจอดนิ่งอยู่ในน่านน้ําเดนมาร์กใกล้กับเรือตรวจการของกองทัพหลังจากสายเคเบิลข้อมูลใย,ยแก้วนําแสง2เส้นในทะเลบอลติกถูกตัดขาดไปเมื่อไม่กี่วันก่อน นั่นก็คือสายเคเบิลที่วิ่งระหว่างสวีเดนกับลิทัวเนียและสายเคเบิลอีกเส้นระหว่างฟินแลนด์กับเยอรมนีจากการติดตามเส้นทางการเดินเรือก็พบว่าเรือลำดังกล่าวนั้นออกจากท่าเรือในรัเสเซียเมื่อวันที่15พฤศจิกายนและไปอยู่ในบริเวณที่สายเคเบิลเสียหายแต่ยังไม่มีการ,ปรเปิดเผยรายละเอียดถึงการนำเรือตรวจการไปจอดอยู่ใกล้และปัญหาเกี่ยวกับสายเคเบิล แต่รัฐมนตรีกรลาโหมเดนมาร์กบอกว่าทางทางการมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้มากขณะที่หลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจีนยินดีที่จะรักษาการสื่อสารกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปกป้องความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเรือดำน้ำระหว่างประเทศค่ะ